มื่อนี้เป็นวันเกิดของลูกสาวโกก็คือน้องเกรซนั่นเองนางและก็น้องสาวของนางเนาะได้ตื่นนอนแต่เช้าๆเพื่อมาเก็บขนมเพื่อไปแบ่งปันให้หมู่เพื่อนของนางในห้องเรียนหลังจากที่สาวฮูถามอายุของนางเป็นที่เฮียมห้อยแล้วเนาะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการเล่าประวัติวันเกิดของนางคือแม่อยากจะบอกว่าในขณะที่แม่กำลังเล่าประวัติวันเกิดของนางฮันนั่นเนาะคือหมู่ในห้องแต่ละคนฮันนั่นคือมิดเงียบแล้วก็อินแฮงแล้วก็ตั้งใจฟังคือเขาจะให้ความสนใจแล้วก็อยากรู้ว่าประวัติวันเกิดของหมู่เขาจะหันเป็นมาเนี้ยใดหลังจากที่แม่เล่าประวัติวันเกิดของนางแล้วนางก็จะเอาหูวันเกิดของนางมาโชว์ให้หมู่เบิ่งแต่ละคนและหลังจากนั้นนางก็จะมาอันอย่างอ้อมหลวงตัวเว้นแล้วก็มาขอพรอยากจะบอกว่ามาฮอดขั้นตอนการต่อเทียนเนาะก็คือมีเรื่องตลกไว้นึงก็คือนางต่อเทียนมาหมดเนาะสรุปแล้วก็คือหมู่หมดห้องมาสวยนางเป่าความตลกของนางก็คือยังบ่จบเทื่อเนาะมาฮอดขั้นตอนการเป่าเค้กก็คือนางเป่าเทียนบ่ถึงจะสรุปแล้วสาวก็ต้องได้มาเปลี่ยนก็คือเอาตังออกแล้วให้นางยืนเป่านางถึงสามารถเป่าได้ก็คือนางเปลี่ยนเองหลังจากนั้นนางแล้วก็น้องสาวของนางก็ได้มาแจกขนมให้หมู่เพื่อนในห้องเรียนของนางทุกๆคนเลยครบรอบ3ปีคือนางน่ะดีใจแฮงเพราะว่าเป็นครั้งทำอีกที่นางได้เฉลิมฉลองวันเกิดกับหมู่เพื่อนเนาะแล้วก็ที่ผ่านมาแบบเป็นโควิดแน่แล้วก็ยังบ่ได้มาเรียนเนี่ยสลายกับฉลองกับพ่อแม่อยู่บ้านจบไปแล้วสำหรับคลิปวันเกิดของนางก็สิมีประมาณนี้